สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชิวๆในเขตพัทยานะคะแล้วก็เขตจอมเทียนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดค่ะหญิงทำงานนะคะที่กรุงเทพนะคะก็ทำงานวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะนอกนั้นก็จะว่างนะคะวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะวันนี้หญิงก็ออกมาซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านค่ะก็แวะดื่มกาแฟนะคะแล้วก็ไปที่วัดด้วยค่ะวันนี้ก็จะไปทำบุญนะคะอันนี้ก็เป็นเขตบริเวณวัดชัยมงคลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำบุญแล้วก็ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะคะเพื่อนๆบริเวณวัดชัยมงคลค่ะอันนี้ก็จะให้ดูนะคะช่วงนี้ก็วัดชัยมงคลก็ปรับปรุงนะคะโบสถ์วิหารค่ะก็อยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะก็เขตก่อสร้างค่ะเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศโบสถ์นะคะอันนี้ก็เป็นโบสถ์หลังนี้ก็เพิ่งบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จนะคะก็จะสวยงามมากๆค่ะเนี่ยนะคะก็จะมีการเวียนเทียนรอบบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดเป็นวันพระวันเทศกาลสำคัญต่างๆค่ะนี่ก็เป็นโบสถ์หลังใหม่นะคะซึ่งบูรณะปฏิสังขรณ์ค่ะส่วนโบสถ์เดิมหลังใหญ่นะคะก็กำลังปฏิสังขรณ์ค่ะในวัดก็จะมีมหาลัยสงฆ์นะคะก็ที่จอดรถกว้างขวางค่ะเนี่ยนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะรอบๆค่ะในวัดไม่อนุญาตให้ปล่อยปลานะคะจะมีสระอยู่นะคะแต่ว่าเป็นน้ำสีเขียวๆไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ค่ะเขาก็จะกำลังปรับปรุงนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะก็น้ำจะออกเขียวๆนะคะจากตะไคร่น้ำโบสถ์สวยงามมากนะคะเพื่อนๆดูรอบๆบริเวณค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คือโบสถ์ใหญ่เห็นไหมคะโบสถ์ใหญ่กำลังซ่อมอยู่นะคะก็ปรับปรุงค่ะคิดว่าก็คงจะสวยงามนะคะเพราะว่าเขาปรับปรุงใหม่หมดเลยเดี๋ยวไปทานข้าวกันค่ะวันนี้หญิงก็เลือกทานแกงส้มกุ้งนะคะแล้วก็ไข่เจียวชะอมค่ะข้าวเปล่าค่ะกินง่ายๆค่ะเพื่อนๆตะวันใกล้จะตกดินแล้วค่ะโดยส่วนตัวนะคะหญิงชอบมากๆเลยค่ะก่อนตะวันตกดินนะคะก็ไปชมความงามของหาดจอมเทียนค่ะแล้วก็พาเพื่อนๆไปเดินเล่นทะเลนะคะถอดรองเท้าเดินรู้สึกดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อากาศดีนะคะวันนี้ก็มีครอบครัวหลายครอบครัวนะคะซึ่งเป็นวันหยุดเขาก็มาเดินนะคะเลิกงานก็ออกมาเดินเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็มาตกปลาเป็นชีวิตเรียบง่ายนะคะสบายสบายค่ะบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะตะวันตกดินแล้วก็ดูทะเลสวยๆค่ะเป็นชีวิตเรียบง่ายค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะไม่มีฝนนะคะแล้วก็ปกติค่ะเมฆปกติไม่มีเมฆมากนะคะแล้วก็ไม่มีลมค่ะคลื่นสงบนะคะวันนี้รู้สึกดีมากๆค่ะถอดรองเท้าเดินด้วยกันค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะเพื่อนๆช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็อากาศดีค่ะทุกคนก็ถอดรองเท้านะคะเดินทรายนะคะทรายสะอาดสะอ้านค่ะบรรยากาศช่วงเย็นๆค่ะสวยไหมคะThank you.
ตรงนี้ก็เป็นบริเวณจอมเทียนซอย10นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรัชเชนมาร์เก็ตค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะตลาดเดนไนท์เนาะแล้วก็จะมีพื้นที่นะคะให้ทุกคนมาใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นวอลเลย์บอลชายหาดนะคะหรือสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะก็จะมีไว้ให้บริการนะคะเห็นไหมคะนี่คือตลาดค่ะเพื่อนๆตรงบริเวณซอย10นะคะสามารถนำลูกหลานมาเล่นตรงสนามเด็กเล่นได้ค่ะเนี่ยนะคะคนก็มานั่งเล่นค่ะแวะทานก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆค่ะ50บาทนะคะแล้วก็ได้เยอะมากๆค่ะเนี่ยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูก็ลองถามเขาดูนะคะเนี่ยค่ะก็หมดวันไปนะคะสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะคะสำหรับวันปกติก็ทำงานค่ะก่อนเข้าบ้านเราไปดูเขาเต้นรำดีกว่านะคะก็จะได้จิตใจดีแล้วก็สบายๆนะคะเราไปดูเขาเต้นรำกันไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ